เดินทางเราบินตรงด้วยสายการบินลัคกี้แอร์แค่3ชั่วโมงเราก็มาถึงสนามบินนานาชาติลี่เจียงซานยี่สำเนียงภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ตม.ฟังยากมากใช้เวลาหน่อยค่ะถึงจะผ่านมาได้เป็นครั้งแรกที่ลองมาเที่ยวกับบริษัททัวร์ฮัลโหลฮัลโหลนี่ฮะทุกท่านครับยินดีต้อนรับนะเราต้องเรียกว่าอะไรก่อนสวัสดีปีใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้มีสายการบินของลัคกี้แอร์เขาบินมาลงที่ลี่เจียงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 กว่าเมตรบางท่านอาจจะรู้สึกเดินเดินแล้วทำไมรู้สึกเหนื่อยๆหรือเวียนหัวนะคะเป็นอาการแพ้ที่ล่าสุดตอนนี้เราเดินทางไปยังที่พักที่อยู่ในเมืองโบราลี่เจียงก่อนจะเข้าตัวเมืองจะเห็นยอดเขาหิมะมังกรหยกอยู่ไกลๆค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามยังมีห้าหนึ่งศูนย์สามอยู่ไหนห้าหนึ่งเรามาดูที่พักของเราในวันนี้กันค่ะเขาบอกว่าให้พอเข้าไปร้านเนี่ยให้เราเช็คของทุกอย่างนะคะก็คือดูว่าน้ำไหลไหมไหลดีอยู่มีผ้าเช็ดตัวให้ครบมีของเดี๋ยวต้องดูข้างในด้วยไหมว่ามันมีอะไรมาให้บ้างเนี่ยอันนี้แปรงสีฟันเขามีสีฟันด้วยอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรแต่แพ็กเกจดูดีนะก็เหมือนโรงแรมทั่วไปที่เราพักเนาะอันนี้เป็นหมีอันนี้เป็นอะไรเนี่ยที่คุมผมเอาไว้อาบน้ำนะคะแล้วก็มีทิชชู่ให้ขวดน้ำน้ำไหลดีสะอาดเขาบอกว่าให้ลองเทสว่าน้ำมันไหลดีไหมไหลอยู่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งเพราะมันอาจจะแบบใช้เวลาในการทำความร้อนหน่อยเริ่มอุ่นแล้วโอเควันนี้เราสบายอากาศเย็นแต่ว่ามีน้ำอุ่นก็อาบได้ก็จะมีแก้วน้ำสองอันนะคะแล้วก็มีแก้วกาแฟมีชาให้สองชุดนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นการต้มน้ำร้อนมีสายไฟมีปลั๊กเสียบนะคะก็หัวปลั๊กก็จะเป็นแบบจีนมีน้ำให้2ขวดต่อมาเราดูในตู้นะคะในตู้ก็จะมีอะไรบ้างนี่ก็จะมีชุดคุมอาบน้ำ2ชุดมีไม้แขวนเสื้อให้นะคะพอเหลือเฟืออยู่เหมือนกันแล้วก็มีหมอนเพิ่มมาให้อีก2อันตอนเก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันค่ะนี่เราอยู่ที่นี่นะคะอุณหภูมิอยู่ที่8องศาหางเย็นกำลังสบายเฮ้ยไม่ธรรมดาดูก่อนเดี๋ยวมาถ่ายรูปภูมิชินกับสภาพอากาศในตอนนี้
ค่ะเราทานข้าวอิ่มกันแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะไปพักผ่อนตามอัธยาศัยกันค่ะสำหรับโมนะคะเลือกที่จะไปนอนพักผ่อนเพื่อปรับตัวให้ชินกับความสูงของเมืองลี่เจียงก่อนค่ะตอนต่อไปเราจะเดินทางไปแชงกีล่าดินแดนที่มีชื่อเสียงจากวรรณกรรมบรรลือโลก Lost Horizon ของเจมส์ฮิลตันและชมช่องแคบเสือกระโจนสัมผัสความสวยงามของทิวทัศน์สวยๆระหว่างการเดินทางเที่ยวชมวัดลามะทรงจานหลิงเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะ